เปิดวาร์ปวิกกี้แฟนเวียร์สุกลวัฒน์นักธุรกิจสาวโปรไฟล์เลิศสวยรวยเก่งเหมาะสมกันสุดๆวิกกี้เธอคนนี้ไม่ธรรมดาข้อมูลของสาววิกกี้นั้นยังมีไม่มากนักล่าสุดมีชาวเน็ตได้ขุดประวัติของสาววิกกี้ว่าเธอนั้นเรียนจบสูงถึงระดับปริญญาโทเกียรตินิยมจากเมืองนอกในอดีตสาววิกกี้เคยเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินหนึ่งไม่ทราบชื่อปัจจุบันวิกกี้นั่งเก้าอี้ผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางและมีธุรกิจส่วนตัวอีกหลายอย่างอยู่ในมือนอกจากนี้ความสามารถของเธอก็ไม่ธรรมดาเนื่องจากเรียนจบการเมืองนอกบวกกับเคยเป็นแอร์โฮสเตสทำให้เธอนั้นสามารถพูดได้หลายภาษาอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยไม่แพ้คนในวงการแถมโปรไฟล์ไม่ธรรมดาหลังจากที่คุณแม่ของเวียโพสต์รูปลูกชายและแฟนสาวนอกวงการของลูกลงในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ไปเที่ยวทะเลและทำบุญกับครอบครัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า My family love you all ที่แปลความหมายได้ว่าครอบครัวของฉันรักทุกคนท่ามกลางแฟนคลับเวียสุกลวัฒน์ที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นน่ารักจังเห็นเฮียมีความสุขก็ดีใจน้องเขามีความเป็นธรรมชาติมากๆคิดถึงคู่ชาคริสเลยธรรมดาแต่มีความสุขชอบสไตล์ใสๆธรรมชาติแบบนี้เหมาะสมกันมากๆน้องวิกกี้น่ารักสายลุยเก่งหลายด้านที่สำคัญนิสัยดีมากและล่าสุดทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งและตะลึงไปเลยเมื่อมีคนนำคลิปของวิกกี้แฟนสาวของเวียสุกลวัฒน์ออกมาโพสต์เป็นคลิปที่วิกกี้โชว์สกิลการพูดถึง4ภาษาซึ่งฟังแล้วสำเนียงเป๊ะเวอร์หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่ารักสดใสของสาววิกกี้เป็นจำนวนมากโดยบอกว่าเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์ดูยังไงก็ไม่เบื่อแถมยังเก่งมากๆพูดได้หลายภาษาอีกด้วยเวียเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าความใฝ่ฝันและเป้าหมายสูงสุดคือง่ายๆแค่อยากมีครอบครัวมีเมียมีลูกมีหมามีบ้านมีสวนโอบล้อมด้วยคนที่รักกันจริงบางคอมเมนต์พูดว่าเอาจริงๆนะจากสถิติคนในวงการที่เคยสังเกตเห็นส่วนใหญ่นางเอกชอบแต่งกับไฮโซพระเอกชอบแต่งกับหญิงนอกวงการที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจดีใจกับเวียมากอยากเห็นเขามีครอบครัวอย่างที่เขาหวังมานานแฟนคลับบางคนเม้นว่าแฟนใหม่เวียออกหมวยแนวแพนเค้กอยู่นะน่าจะสเปคชอบแนวนี้บางคอมเมนต์บอกว่าแฟนเฮียหน้าคล้ายๆแพรวาเลยทางช่องและคณะผู้จัดทำคลิปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับการเปิดตัวครั้งนี้น่ารักสดใสทั้งคู่เลย